ในคลิปนี้เราจะมานำเสนอกันในเรื่องของการวัดความสำเร็จด้วย AARR metric ของการวัดสตาร์ทอัพกันอย่างที่บอกนะครับว่าสตาร์ทอัพจะมีคำสองคำตัวหลักครับก็คือ1 scalable 2 repeatable นั่นคือทำซ้ำและต้องมีขยายตัวรวดเร็วความสำเร็จไม่ได้เป็นลักษณะลีเนียเหมือน SME ทั่วไปแต่เป็นการที่โตแบบก้าวกระโดดในช่วงเวลาที่ก็บอกไม่ได้ครับว่าจะโตเมื่อไหร่จะสำเร็จหรือไม่ดังนั้นจะต้องมีการชี้วัดในทุกช่วงเวลาของการดำเนินกิจการว่าจะสามารถสำเร็จได้หรือไม่ซึ่งAARR หรือที่เรียกว่า R metric นี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ในการชี้วัดได้ตัว5ตัวนี้ครับเราเริ่มกันครับว่าแล้ว5ตัวนี้จะชี้วัดอะไรบ้างตัวแรกครับก็คือ A หรือ acquisition ตัวนี้จะวัดว่าธุรกิจเราเป็นที่รู้จักได้หรือไม่ยังไงบ้างตัวอย่างเช่นนะครับให้ภาพง่ายขึ้นสมมุติว่าเราต้องการทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของทำคอร์สออนไลน์อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าต้องการที่ทำซ้ำและการขยายตัวของฐานลูกค้ารวดเร็วมากจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องใช้ตัวเทคโนโลยีตัวหลักดังนั้นสมมุติว่าผมมันใช้ตัวแอปพลิเคชันในการที่ทำคอร์สขายปัญหาคือแล้วคนทั่วไปจะหาคอร์สผมได้อย่างไรนะครับทั้งนั้นคำถามนะครับก็คือลูกค้าจะหาเราเจอได้อย่างไรครับเรามีวิธีไหนเรามีคำอย่างไรบ้างที่ลูกค้าเซิร์ชแล้วเจอเรา 2. Activation เมื่อลูกค้าเจอเราแล้วโดยธรรมชาติครับแม้ท่านตัวเราเองนะครับถ้าเราไปเซิร์ชในเรื่องของตัวแอปที่เกี่ยวกับคอร์สออนไลน์มีมากกว่า1,000คอร์สครับที่เกิดขึ้นคำถามคืออะไรทำให้ลูกค้าใช้ของเราทำยังไงครับทำให้คนรู้จักเรานะครับเริ่มต้นมาใช้งานได้อันนี้เป็นคำถามที่ต้องเกิดขึ้นว่าถ้าลูกค้าใช้แล้วเนี่ยจะมีประสบการณ์ที่ดีหรือไม่อย่าลืมนะครับว่าถ้าธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ต้องมีการซื้อซ้ำเสมอการที่3คือ retention ที่บอกครับว่าเมื่อมีคนใช้งานแล้วนะครับเมื่อลูกค้าค้นเจอเราสมมติว่าอยู่ใน App Store นะครับค้นเจอเราแล้วโหลดใช้งานแล้วทราบนะครับไม่มีใครครับถ้ามาดูแล้วจ่ายตังค์เสียเงินไม่เอาครับถ้าใช้ฟรีใช้ดังนั้นแน่นอนครับการใช้ฟรีไม่ทำให้ธุรกิจนั่งยืนได้นะครับทำยังไงนะครับที่ทำให้ลูกค้าเข้ามาแล้วนะครับมีการใช้จ่ายหรือใช้ค่าบริการเราได้ด้วยอันนี้คือเรื่องของตัว retention ทำยังไงครับให้ลูกค้าเข้ามากลับมาใช้บริการได้อีกที่บอกนะครับเราต้องการเรื่องของการซื้อซ้ำอันที่4คือ revenue ที่ดีให้ทราบครับว่าก็คือเรื่องของรายได้ในการที่ทำให้ลูกค้าเข้ามาแล้วครับใช้บริการเราจะต้องใช้วิธีไหนครับเรามีบริษัทธุรกิจอะไรทำให้ลูกค้าสามารถเสียค่าใช้จ่ายให้กับเรายกตัวอย่างเช่นของ Netflix ต่างๆครับที่มีเรื่องของตัวพรีเมียมหรือแม้กระทั่งเราจะเห็นครับตอนนี้อย่างแอนตี้ไวรัสบริษัทที่ทำแอนตี้ไวรัสใช่ไหมครับก็จะมีให้เราใช้ฟรีได้แต่ถ้าเราต้องการปกป้องอย่างรุนแรงมากมายนักเราก็เสียเงินเพิ่มในซื้อฟีเจอร์ต้องการดังนั้นของเรามีรูปแบบอะไรครับและอันที่5ก็คือ Referral เมื่อลูกค้าใช้เราแล้วสิ่งต้องการครับที่ดีก็คือการบอกต่อเพราะอย่าลืมว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีชื่อเสียงดังนั้นสิ่งต้องการคือเราต้องการการบอกต่อของผู้ที่ใช้ดังนั้นเราต้องหาเจอครับว่าลูกค้าได้มีการบอกต่อหรือไม่นี่คือ5ตัวชี้วัดที่เราใช้กันครับเพื่อวัดว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเราจะสามารถไปต่อและประสบความสำเร็จได้หรือไม่ครับ